ครั้งแรกนะครับที่ได้ร้องเพลงใหม่นะครับให้กับแฟนๆทุกคนนะครับนี่ในรอบกี่ปีในรอบกี่เดือนได้จับไปร้องเพลงเวทีอย่างเงี้ยประมาณกับปีครับฉันไม่ได้มีอีเวนต์อะไรที่นะครับเพราะด้วยสุขภาพที่เราขาหานะครับรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับแบบทำแบ็กสเตจกันนะครับแบ็กสเตจนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับที่จะมากันในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่ามูนแดนซ์นะครับของเรานะครับก็มันใช้ดีต้องเพราะว่าอยากให้ทุกคนลองใช้เพราะว่าใช้ไปแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยซึมไปเลยแล้วมันไม่ได้วอกอยากจะให้ทุกคนลองใช้ดูนะครับเราขายที่แพลตฟอร์มที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ทุกที่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมีคนอยากลงทุนให้กำลังใจเยอะมากใครถามแบบเยี่ยมแม่ก็ลองสิ่งดังครับโอเคครับด้วยบูมด้วยครับผมก็ดีใจครับที่ทุกคนให้การต้อนรับนะครับกับบูมแดนซ์กับผมยังไงเรื่องนี้ตอนนี้ที่เรากลับมารับงานเต็มที่แล้วใช่ครับตอนนี้ 100% เลยนะครับใครที่เป็นห่วงว่าตอนนี้จะเจ็บอะไรหรือเปล่าตอนนี้เรียบร้อยได้เลยเรียกว่าทั้งตัวคือดีหมดแล้วใช่ไหมครับดีหมดแล้วครับก็อยากจะให้ทุกคนออกมาให้ทุกคนได้เจอกันแล้วเรียบร้อยแสดงว่าหลังจากนี้ก็จะได้เห็นพี่เป๊กคนแม่ดีวันนี้ใช่ไหมครับแล้วไงก็แบบที่นี่คอนเสิร์ตนะครับโอเคครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นงานโชว์หลายๆงานนะครับที่เป็นงานของลูกค้านะครับแต่ว่าอย่าให้ติดตามงานMeet and Greet ของผมนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับกับเป็นการแฟนไซน์นะครับแต่งานน้องพี่ยังกลับมารับได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับงานร้องเพลงกลับมารับได้เหมือนเดิมหรือยังเพราะก็ไม่ขาดหายการรับงานน้องพี่มานานแล้วจริงๆผมรับรัวครับรับรัวตอนนี้กลับมารับรัวได้แล้วใช่ครับมาถึงตอนนี้ตอนนี้สามารถรับรัวได้เลยครับแกก็ใครที่คิดว่าอยากจะเจอตัวผมก็สามารถอีเวนต์ร้องเพลงเป็นที่ว่าได้หมดได้หมดเลยครับแค่ขายย้ำไปเรื่องวันที่ผ่านมาบ้านหลังนึกปึกแตกเหมือนกันครับก็เป็นปีที่ประมาณปีที่8และ9 8นะครับที่ทุกคนทำให้แล้วมีระเบิดนะครับแล้วก็มีขึ้นที่ไทม์สแควร์อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้ผมขนาดนี้นะครับแล้วก็ดีใจจริงๆครับที่ทุกคนยังไม่ลืมผมช่วงนี้นึกถึงผมความเหนียวแน่นนี้เรารู้สึกไงบ้างคะแบบความเหนียวแน่นที่ทุกคนแบบว่าผมก็ไม่แน่ใจเราไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังมีใจมอบพลังที่ดีให้กับผมก็อยากที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนแล้วก็คนอื่นๆที่ได้รับมันมาด้วยให้ใครได้ไหมเหมือนแบบต่อให้เราจะเจ็บบาดเจ็บแล้วหายไปหายแล้วก็จะแต่งต่อมาดีๆใช่ครับก็จริงๆแล้วออกเพลงไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับมันมีหลายประโยคมากครับยืดไปหายไปอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าจริงๆแล้วพอเวลาที่เราต้องได้เจอกันมันก็คือเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาที่ดีที่เราได้เจอกันอย่างก่อนหน้านี้แฟนๆเองเขาก็มีโปรเจกต์ซื้อเรือไปช่วยน้ำท่วมไม่ว่าประเทศไทยเจอปัญหาภาวะต้องให้เลยแฟนขับเซ็กแท็กซี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราจริงๆผมทำในได้ไม่ทันแฟนเลยครับแฟนๆคืออยู่ๆก็คือติดมาก็มีเรือแล้วมีอะไรที่ได้ช่วยเหลือแฟนๆแล้วก็ได้เหลือช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากครับและยิ่งใส่ชื่อเราไปอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นกิจที่ภูมิใจในรอบเราขนาดไหนครับเพราะว่ารอบเราค่อนข้างเยอะการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมครับผมก็จริงๆต้องภูมิใจนะครับดีใจมากๆที่แฟนๆนะฮะก็ทำเพื่อสังคมกันแล้วก็ยังมีการมอบชื่อให้ผมด้วยอะไรครับก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจครับมีชื่อหนึ่งเข้าไปช่วยในรอบที่แล้วครับลงไปไวมากใช่ครับไวกันเลยได้ไวได้เลย
ม่ครับจริงๆแล้วผลิตก็คิดว่าความอยากมอบความดีทุกอย่างให้กับแฟนๆที่เขามีความเอื้อจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมันเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ดีใจที่ได้ผมได้รับบทบาทจากอิทธิพลที่แฟนๆทำให้นะครับเข้ามาอยู่ข้างในเราแล้วเราก็ได้ทำต่อทีได้ในแบบรู้สึกก็มันก็ต้องรู้สึกว่ามันคงจะยากนิดนึงกับการใช้ชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะมันมีสิ่งที่เราใช้ชีวิตเป็นประจำไม่ได้นะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้ไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้เราไม่ใช่จะทำให้นำหันได้แต่ว่าอะไรที่พอที่จะช่วยได้เราก็พอที่จะช่วยอันนั้นก็แบบปีนี้แบบรีวิวหน่อยแบบว่าจำนวนอายุอายุหรอไม่แต่ว่าก็เลยกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ครับวันเกิดเป็นวันเกิดนะครับที่ครบรอบอายุเริ่มจะเลข4แล้วนะครับผมก็เลยลองใช้ชีวิตแบบเลข4วันนั้นพอวันเกิดปุ๊บใช้ชีวิตทั้งวันเลยครับเลข4ฮึเป็นยังไงแต่กลัวไม่หลายคนก็บอกผ่านพอถึงเลข4ปุ๊บมันจะไปเร็วมากทีเนี้ยตัวเลขจะเดินเร็วมากกลัวครับตอนนี้เครียดแล้วเครียดเลยครับว่าหมอที่ไหนดี anti aging อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากๆนะครับผมไม่คิดว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันนะครับเราจะไม่ยอมให้มันไปตามวัยกับปีเราจะล็อกเอาไว้ของขวัญมันมีแม่ปีบ้างไหมไม่มีหรอกครับเพราะสิ่งที่ผมได้มานะครับผมได้มาทั้งแบบทุกปีทุกวันนะครับก็เลยไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้อะไรเป็นพิเศษเราก็อยากได้อะไรครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีที่สื่อสารให้มาเยอะมากแล้วแล้วก็ทุกคนที่ให้มาเยอะมากเราก็ดีใจเดี๋ยวจะเรียกแล้วครับมินิอัลบั้มจะแบบมี5กันยายนใช่ไหมใช่ครับผมก็หลังจากนานมาแล้วนะครับที่ไม่ได้มีอัลบั้มนะครับอยากที่จะออกอัลบั้มหนึ่งครับชื่ออัลบั้มว่า Night Bird นะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับนี่ก็มีหลายเพลงแต่จะเอาเป็นฟิสิกอลด้วยนะครับแล้วก็เป็นอัลบั้มให้คนทุกคนได้เป็นเจ้าของด้วยไม่ใช่แบบโหลดอยู่ในก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอัลบั้มนี้มีกี่เพลงประมาณ6-7ครับก็คือเตรียมเตรียมรอครับ5ตุลาคมครับผมทำอะไรคอนเสิร์ตเพลงคอนเสิร์ตใหญ่นี่จะมีไหมมีครับปีนี้ไม่ทันครับปีนี้ไม่ทันแต่ก็มีแน่ปีหน้ามีสิทธิ์เลยครับเพราะว่าผมก็คุยกับผู้ใหญ่ไว้อะไรนะครับว่าเป็นน่าจะเป็นปีหน้านะครับที่จะมีคอนเสิร์ตเดียวแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่แน่ใจเลยนะก็เรียกว่ารอก่อนเตรียมรอกดบัตรได้ก็มาเก็บตังค์ก่อนตอนนี้เก็บตังค์ซื้อซันโชก่อนซันโชมูนแดนซ์ครับตอนจะได้ราชมังเลยมั้ยไม่ถือไม่ขนาดนั้นเลยครับราชมังนี่ก็คืออาจจะเยอะเกินไปแล้วครับก็เอาที่อบอุ่นครับแค่5วันเต็มเคยขึ้นแล้วก็เหนื่อยมากครับขึ้นกับพี่เบิร์ดนะครับขนาดเป็นเกสก็ยังเหนื่อยเลยครับผมว่าพี่เบิร์ดสปีดดีมากแล้วแกแข็งแรงมากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรอฟังนะครับว่าอัลบั้มของเชอร์ออกเมื่อไหร่แล้วมีเพลงอะไรบ้างรบกวนให้กำลังใจด้วยครับแต่มีมิวสิคอลด้วยใช่ไหมอัลบั้มนี้มิวสิคอลที่ไม่พอจะมีเพลงแบบมิวสิคอลด้วยครับเมื่อไหร่ฮะมีไหมแนวเพลงจะเป็นยังไงอัลบั้มนี้มีไหมถ้าได้มั้ยถ้าได้ก็คือเมื่อกี้ที่ผมร้องไปใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นโอเปร่าจะจัดมิวสิคอลคงไม่มีนะครับฝั่งนอกก็ฝั่งที่เพปลิกที่ IG เพปลิกเดี๋ยวโซเชียลหรือว่า TikTok ครับโอเคฝากแฟนๆนะเป็นแฟนก็ได้นะวันนี้แบบได้ครับขออนุญาตถามอัปเดต
ที่พ้องเกณฑ์ที่บอกที่คอมเมนต์บูลลี่เราค่ะตอนนี้อาเซนตีเนี่ยค่ะไปถึงไหนแล้วก็จริงๆเราผมนี่เป็นคนที่ชิวๆนะครับก็เรื่องราวอะไรแบบนี้อยากจะตรวจให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วกันนะครับแต่เมฆก็ไม่ได้ไปตามอะไรมันก็ปล่อยไปตามหน้าที่จริงๆผมเนี่ยผมใช้วิธีเฉยๆเพราะว่าพี่แจ๊คผมขายไปเลยเพราะว่า without saying anything หรอกเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้อ่านสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกให้เราเนี่ยครับน่าจะดีเหมือนกันช่วงโมเมนต์ที่เราจะต้องทำอะไรทำอะไรบ้างเลยครับผมจึงคิดว่าการที่เราอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ไปอ่านคอมเมนต์หรืออะไรเนี่ยอาจจะดีกว่าอะไรนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมตื่นมาเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าอาจจะไปพบใครเลยผมก็แบบตื่นใจแล้วก็คือเรียกว่ามาโฟกัสกับใช่ครับตอนนี้ก็เลยทุกแอคเคาท์เลยยังไม่ได้ไปเล่นแต่ว่าตอนนี้คิดว่าจิตใจโอเคแล้วฝากคุณแฟนเลยฝากคุณแฟนเพื่อไม่ได้เจอที่สุดขนาดไหนบอกเลยค่ะคิดถึงมากมากเลยครับก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับที่ยังให้เกียรติให้โอกาสผมนะครับได้แบบติดตามมาเจอมาพูดคุยกันนะครับยังไงขอฝากพี่ทุกคนวงแจ๊สไฮเออร์ซันเชอร์สครับนะครับก็ดีใจนะครับที่พี่ทุกคนมาเยอะขนาดนี้แล้วก็สำหรับผมก็ดีใจนะฮะที่ยังมีแฟนๆเยอะกันขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนก็เดี๋ยวเจอกันในโซเชียลแล้วก็ได้เจอกันอีกในอีเวนต์ต่อไปโอเคขอบคุณครับพี่แป๊ะ